เรื่องราวของนักสำรวจที่ต่อแผ่ไม้ล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทางกว่า 6,900 กิโลเมตรโดยใช้ชีวิตบนแพ100วันสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องคอนทิกิ2012ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นในตอนที่ทอเฮยดายังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเขาต้องการทำให้เพื่อนๆประทับใจแม้ตัวเองจะว่ายน้ำไม่เป็นจึงกระโดดบนแผ่นน้ำแข็งเพื่อจะหยิบมีดดาบเล่มใหญ่จนเขาก็ตกลงไปในน้ำที่เย็นอย่าเยือกโชคดีที่อีลิกเพื่อนของเขาช่วยดึงขึ้นมาได้เลยถูกพ่อกับแม่ขอให้เขาสัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องอันตรายแบบนี้อีกตัดภาพมาในปี1937ทอก็โตเป็นหนุ่มแล้วและตอนนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เขากับลิฟแฟนสาวของเขามาอยู่ที่เกาะฟาตูฮิวามีบ้านกระท่อมอยู่บนนั้นเพื่อเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวโพลินีเซียที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ทอเชื่อมาตลอดว่าพวกเขามาจากทางตะวันตกจนวันหนึ่งที่เขาได้พูดคุยกับต้าอีที่บอกเราว่าพวกเขาเชื่อว่าเทพติกิหรือสุริยะเทพเป็นผู้นำพาบรรพบุรุษของพวกเขามายังเกาะแห่งนี้จากแผ่นดินที่อยู่เบื้องหลังทะเลและทุกสิ่งก็ล้วนมาจากทิศตะวันออกต้าอียังได้พาทั้งสองไปดูสัญลักษณ์พระอาทิตย์โบราณบนก้อนหินและรูปปั้นติกิที่มีลักษณะคล้ายรูปปั้นโมอาอีกด้วยต่อจากนั้นในเดือนธันวาปี1946ที่บรุกลินนิวยอร์กทอก็ได้เอาเอกสารการศึกษาความสัมพันธ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาเสนอเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาที่ว่าคนในหมู่เกาะโพลินีเซียคือผู้ที่อพยพมาจากตะวันออกและเขาใช้เวลาถึง10ปีในการเขียนบทความวิจัยนี้ขึ้นมาแต่กลับถูกปัดตกเพียงเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าคนพวกนั้นไม่มีเรือแม้ว่าทอจะบอกว่าพวกเขามีแพติกิที่ทำมาจากไม้บอซ่าแต่การจะมาถึงเกาะโพลินีเซียนั้นเป็นไปไม่ได้เลยแถมยังถูกท้าให้เขาลองลอยน้ำด้วยแพไม้บอซ่าจากเปรูไปหมู่เกาะโพลินีเซียดูเอาด้วยสิแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทอยอมแพ้เลยต่อจากนั้นเขาก็ได้มาโน้มน้าวผู้บริหารของนิตยสาร National Geographic ว่านิตยสารของพวกเขาจะได้ลองไปบนมหาสมุทรเป็นระยะทางกว่า 5,000 ไมล์กับเขาเพื่อจะได้พิสูจน์ไปกับเขาว่าคนอเมริกาใต้ลองไปยังเกาะโพลินีเซียเมื่อ 1,500 ปีก่อนแต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบอีกเหมือนกันเพราะทางนิตยสารไม่อยากเสี่ยงเอาเงินทุนเป็นลงให้เป็นภารกิจการฆ่าตัวตายของพนักงานด้วยแผ่ที่ไม่มีเครื่องยนต์ใดๆแถมทอยังไม่มีทางลูกเรือและคนร่วมเดินทางเลยตัดภาพมาที่ผับทอถึงขนาดเอาแบบแผ่ไปคุยกับกะลาสีเรือในนั้นแต่ก็ถูกปฏิเสธมาอีกเพราะกะลาสีเรือเหล่านั้นเคยลอยคออยู่บนแผ่ที่เป็นลูกตอร์ปิโดถึง22วันเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกแล่นไปข้างหน้าก็ไม่ได้ควบคุมมันก็ไม่ได้เลยได้แต่นั่งรอความตายยิ่งทอจะใช้ไม้ด้วยแล้วมันจะถูกอัดเบียดแน่นเข้าหากันด้วยคลื่นแล้วก็จะหลุดแยกออกจากกันในที่สุดจนเหลือแต่ขอนไม้ให้เกาะลอยคอตามยถากรรมเท่านั้นทําให้ทอได้แต่เดินออกมาจากผับอย่างไร้หนทางทว่าเฮอร์แมนวัตซิงเกอร์วิศวกรหนุ่มที่ตอนนี้ผ่านตัวมาขายตู้เย็นบังเอิญได้ยินที่ทอคุยกับพวกกะลาสีเรือก็เลยเดินออกมาตามเรียกเขาไว้ต่อจากนั้นทอและเฮอร์แมนก็เดินคุยกันมาจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเพื่อจะได้พบกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้อาภัพอย่างเช่นปีเตอร์ฟูเชนกัปตันของสถานที่แห่งนี้ผู้สูญเสียขาไปข้างหนึ่งจากการถูกหิมะกัดพวกเขาได้คุยกันอย่างสนุกสนานพอทอกับเฮอร์แมนอยู่กัน2คนอีกครั้งเฮอร์แมนก็บอกทอว่าเขาอยากจะไปอยู่บนแพนั้นด้วยเพราะเขาคิดว่าธุรกิจการขายตู้เย็นนั้นน่าจะอันตรายกว่าการล่องแพกลางมหาสมุทรและเขาก็เรียกให้ทอเป็นกัปตันของเขาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทอกับเฮอร์แมนก็ได้ไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปเปรูเที่ยวบินที่เร็วที่สุดทอก็เลยต้องโทรหาลีเพื่อบอกว่าเขายังคงกลับไปหาเธอและลูกที่ออสโลไม่ได้นะเพราะเขายังหาเงินทุนไม่ได้เลยเลยต้องกลับไปที่เปรูแทนลีพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขากลับบ้านเพื่อลูกซะแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะไม่สามารถทิ้งสิ่งที่ตั้งใจทำมากว่า10ปีไปได้มันอย่างนั้นมันจะสูญเปล่าไปซะหมดทำให้ลีรู้สึกน้อยใจที่อย่างน้อยเขาควรชวนเธอร่ว
่วมทางด้วยและก็รู้สึกคิดผิดที่ตอนแรกคิดจะมีลูกทอก็เลยบอกให้เธอพาลูกมาเจอเขาที่ตาฮีตีแล้วจะได้พาลูกไปอวดคนบนเกาะฟาตูฮีวะด้วยกันแต่เธอก็ไม่ได้ตอบตกลงแล้วก็วางสายไปต่อจากนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วทอกับเฮอร์แมนก็เดินทางมายังเปรูเมื่อถึงเดือนกุมภาปี1947ทั้งสองก็ได้ไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์สมัครเล่นของทอวีรบุรุษสงคราม2คนโทสเทนราบี้กับคานุสฮักแลนและอีลิกเฮลซิงเบิร์กผู้ช่วยชีวิตทอตอนเด็กเอาไว้และเคยออกทะเลมาก่อนแล้วทอก็ส่งแบบแผนของเขาให้ทุกคนได้ดูซึ่งพวกเขาจะสร้างมันขึ้นมาโดยใช้วัสดุและเทคนิคเดียวกับเมื่อ 1,500 ปีก่อนแพติกิถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะฝากชีวิตไว้กับมันต่อมาขณะที่ทอกำลังต่อรองกับเลอันเรื่องค่าอาหารที่เขาติดมา3สัปดาห์แล้วเบนผู้เชี่ยวชาญเชื้อชาติผ่านที่เคยใช้เวลา1ปีในป่าอเมซอนก็ได้มาหาทอทันทีที่เขาเห็นข่าวการล่องแพพร้อมกับกล้องถ่ายรูปเพื่อขอไปกับเขาด้วยทั้งยังบอกอย่างมั่นใจว่าทอจะทำเงินได้มากจำนวนมหาศาลหากเขาทำเป็นสารคดีด้วยเบนเลยได้มาเป็นผู้ร่วมที่มีคนตัดภาพมาที่ทอเขาพบคนในราชวงศ์ระดับสูงในหลายคนเพื่อจะขอเงินทุนแต่ก็ถูกปฏิเสธทั้งที่ยังไม่ทันได้ทักทายด้วยซ้ำจนกระทั่งโจสบัสตามันประธานาธิบดีเปรูยอมให้เขาเข้าพบและสนใจกับคำโปรยหึงทอที่ว่าชาวเปรูเป็นคนพบเกาะโพลินีเซียจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เรือจากกองทัพมาทั้งลำพร้อมเสบียงและของใช้จำนวนมหาศาลที่อยู่ในนั้นด้วยต่อจากนั้นการสร้างแพที่ทอตั้งชื่อตามแพติกิวาคอนติกิก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีการถ่ายวิดีโอไว้ทุกขั้นตอนท่อนซุงและไม้จำนวนมากค่อยๆถูกนำมาประกอบเป็นแพขนาดมหึมาที่มีส่วนหลังคาด้วยพอแพเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกคนก็เริ่มเก็บข้าวของของตัวเองจนก่อนออกเดินทางไม่กี่วันพวกเขาก็ได้ไปดื่มด้วยกันทอก็ได้โทรไปบอกลาลิฟกับลูกเขาไม่อยากให้เธอโกรธส่วนลิฟก็ไม่อยากให้ลูกต้องกำพร้าพ่อเท่านั้นเองต่อจากนั้นวันเดินทางก็มาถึงมีคนมารอส่งพวกเขาเต็มท่าเรือไปซะหมดแล้วแพก็ถูกล่างห่างออกไปจากท่าเรือพร้อมกับเสียงเชียร์จากคนจำนวนมากไม่นานนักแพของพวกเขาก็ลอยมาอยู่กลางทะเลตามลำพังไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทะเลสีฟ้าไม่เห็นแม้แต่แผ่นดินแล้วคนุษนั้นเอาลอลิต้านกแก้วของเขาขึ้นมาบนแพด้วยพวกเขาพยายามชักใบและทำให้แพหันไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่มันก็ไม่ง่ายเลยตัดภาพมาในตอนกลางคืนพวกเขาต้องคอยเฝ้าฉลามที่ว่ายมาวนเวียนรอบแพทั้งยังนอนไม่หลับเพราะกังวลว่าคลื่นจะทำให้เชือกมัดแพขาดเหมือนอย่างที่กะลาสีเรือที่นิวยอร์กเคยบอกไว้ทว่าทอก็ปลอบใจเฮอร์แมนว่าติกิเองก็ใช้เชือกเหมือนกันยังไปถึงโพลินีเซียได้เลยต่อจากนั้นในเช้าวันถัดมาก็มีปลาที่พวกเขาไม่รู้จักกระโดดขึ้นมาอยู่บนแพเต็มไปซะหมดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะแถมในคืนต่อมายังต้องเผชิญกับพายุรุนแรงที่ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่จนพวกเขาคุมแพไม่อยู่แต่ก็ต้องตัดใบเรือทิ้งไปและทอก็ถูกคลื่นซัดตกลงไปในทะเลแต่ก็ถูกดึงขึ้นมาไว้ได้กลัวความบ้าคลั่งของพายุจะผ่านไปทุกคนก็แทบจะหมดแรงและก็หวาดกลัวมากโดยเฉพาะทอที่ว่ายน้ำไม่เป็นตัดภาพมาในตอนฟ้าสว่างอีกครั้งชายทั้ง6หลับอยู่ด้วยความอ่อนล้าก่อนจะตื่นขึ้นมาเคลียร์ความเละเทะที่เกิดขึ้นและก็บังคับหันแพกลับไปให้อยู่ทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้งทว่าก็ยังมีเรื่องที่น่ากลัวที่ทอไม่รู้มาก่อนเมื่ออีลิกบอกว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรตราบใดที่แพยังไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆจนไปถึงน้ำบนตรงเกาะกาลาปากอสที่สร้างขึ้นสูงถึง9เมตรภาพประกอบน้ำวังบนในหนังสือของเบนนานก็ไม่ได้ช่วยให้กังวลน้อยลงเลยเพราะมันดูน่ากลัวมากพวกเขาเลยพยายามมีศรัทธาเขาไว้ว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนต่อจากนั้นยิ่งพวกเขาลอยห่างออกมาจากฝั่งมากเท่าไหร่สัญญาณวิทยุก็ยิ่งจับได้น้อยลงมากเท่านั้นแล้วระหว่างลอยกันไปเรื่อยๆจู่ๆทอกระตะโกนให้เบนรีบหยิบกล้องมาด่วนเลยเพราะตอนนั้นมีฉลามวานตัวยักษ์ว่ายเข้ามาใกล้แพของพวกเขาแม้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายแต่การที่มันว่ายหาของกินอยู่ใต้แพก็ทำให้มันชนแพโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่ทอถ่ายวิดีโอฉลามวานเฮอร์แมนที่กลัวมันทำแพพังก็เคี่ยงหอกลงไปแทงมันทำให้มันลากแพหมุนเป็นวงกลมดีที่หอกหลุดออกมาได้ก่อนเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนโกรธเฮอร์แมนมากที่ไม่ฟังทอเตือนเลยแต่ทอก็ไม่ได้โมโหอะไรยังพยายามพูดให้คนุษที่ไม่พอใจเฮอร์แมนสงบลงได้เพราะเฮอร์แมนก็แค่ตื่นกลัวและเขาก็เป็นแค่คนขายตู้เย็นมาก่อนจึงอาจจะทำอะไรพลาดไปก็ได้ยามกลางคืนก็กลับมาอีกครั้งเฮอร์แมนบอกกับทอด้วยความรู้สึกผิดเพราะเขาไม่รู้ว่าฉลามวานไม่ได้ดุร้ายเหมือนฉลามอื่นและก็ยังกังวลที่คนุษโกรธเขามากด้วยระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่เฮอร์
์แมนก็ได้โยนบุหรี่ทิ้งลงทะเลแล้วก็เห็นมุมแพตรงที่เขายืนอยู่นานเชือกก็เริ่มคลายท่อนไม้ขยับไปมาคล้ายใกล้จะหลุดเต็มทีแล้วแต่ก็ไม่ได้บล็อกท่อออกไปจนเวลาก็ได้ผ่านไปวิทยุก็จับสัญญาณอะไรไม่ได้มาสักพักแล้วพอเทือกเขาแอนดีสบังสัญญาณเอาไว้อยู่โทสเทนกับคานูทก็พยายามซ่อมวิทยุอย่างเต็มที่จนโทสเทนจะดับบุหรี่จึงเปิดแผ่นไม้ที่นั่งอยู่ออกทำให้เห็นว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้แพด้วยทุกคนก็ลุกออกมาดูนอกกระท่อมก็เห็นแสงสีฟ้าสะท้อนขึ้นมาจากใต้ทะเลตายนั่นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ส่องแสงออกมาได้และมันก็สวยงามมากและในเช้าวันถัดมาพวกเขาก็ส่งเบนใส่หน้ากากดำน้ำลงไปกับตะกร้าที่หย่อนลงไปใต้น้ำที่โทสเทนบอกว่ามันกันฉลามได้อยู่เขาก็ดำน้ำลงไปในทะเลได้เห็นปลาฉลามมากมายรวมทั้งฉลามที่ว่ายเข้ามาให้ตกใจจนก็ต้องรีบพุ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำด้วยแต่ก็ได้เจอว่าไม้ลืมเปื่อยไปซะหมดเหมือนที่เฮอร์แมนได้บอกโทสเทนก่อนหน้านี้เพราะแพไม้นี้ดูซึมน้ำเข้าไปในเนื้อไม้ทอฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันเลวร้ายมากเฮอร์แมนก็ยิ่งตอกย้ำว่าไม้ชุ่มน้ำมากจนพวกเขาอาจจะไปอยู่ในเส้นทางเดินเรือที่ถูกต้องแล้วก็เป็นได้นะในเวลาต่อมาคานุสกับโทสเทนก็ทำให้วิทยุใช้งานได้แต่พวกเขาส่งได้แค่เป็นรหัสกลับไปที่ฝั่งไม่สามารถส่งข้อความเสียงได้ทอก็รายงานไปว่าแพยังอยู่ดีแม้พวกเขาจะมีความตึงเครียดกันสูงขึ้นหลังจากนั้นทอก็นั่งเรือย่างผูกเชือกร้อยห่างออกไปจากแพเพื่อจะทายกลับไหมเห็นแพของพวกเขาตอนนั้นเองเฮอร์แมนก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากใต้น้ำพร้อมกับอีลิกรีบลากเรือย่างกลับเข้ามาเพราะเห็นครีบฉลามตรงเข้ามาหาเรือย่างที่ทออยู่ส่วนเบนที่คิดว่าซุปมะเขือเทศคือน้ำยาไล่ปลาฉลามก็เทมันลงไปในทะเลแล้วก็ได้แต่หัวรอกมาในความดื้อของตัวเองตัดภาพมาที่ขณะที่ทุกคนทำงานของตัวเองอยู่เฮอร์แมนก็นั่งเครียดไปกับไม้ที่ค่อยๆหลวมมากขึ้นทุกทีแล้วจู่ๆลอริต้าก็บินตกลงไปในทะเลและก็ถูกฉลามว่ายมางาไปกินหน้าตาเฉยส่วนคนุชก็ได้แต่ตะโกนเรียกชื่อลอริต้านกแก้วแสนรักของเขาโดยที่เขาช่วยอะไรมันไม่ได้เลยได้แต่มองดูมันถูกกินไปต่อหน้าต่อตาแล้วจังหวะที่ฉลามว่ายเข้ามาข้างแพคนุชก็จับมันไว้โทสเทนจึงเข้ามาช่วยจับลากมันขึ้นมาบนแพจนได้มันก็ดิ้นอย่างแรงจนโทสเทนต้องแทงที่หัวมันซ้ำๆก่อนที่คนุชจะใช้มีดกรีดผ่าท้องของมันเพียงเพื่อจะพบว่าไม่มีร่างของลอริต้าอยู่ในนั้นแล้วเลือดฉลามจำนวนมากไหลลงไปในทะเลรอให้ฉลามอีกเป็นฝูงว่ายเข้ามาวนเวียนอยู่ใต้แพด้านเฮอร์แมนแม้จะตกใจกับการฆ่าฉลามตรงหน้าแต่ก็ยังอุตส่าห์เดินไปหยิบกล่องไม้ใส่อุปกรณ์ออกมาเขาหยิบเอาลวดออกมาบอกกับทุกคนว่าตอนนี้การจะอยู่รอดได้มีทางเดียวก็คือต้องมัดตึงท่อนไม้ไว้ให้แน่นด้วยวัสดุที่ทันสมัยนี้แต่ทอก็ไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆเขายังเชื่อว่าแพที่สร้างขึ้นมาเหมือนแพตะกี้นี้จะต้องผ่านทุกอย่างไปได้แม้เฮอร์แมนจะพยายามอ้อนวอนขอร้องขนาดไหนสุดท้ายทอก็โยนลวดและกล่องอุปกรณ์ของเฮอร์แมนทิ้งลงทะเลไปจนหมดแล้วจังหวะที่เฮอร์แมนลุกขึ้นมาเดินอยู่ริมแพเขาก็ลื่นตกลงไปในทะเลที่ตอนนี้ที่มีฉลามอยู่เต็มไปซะหมดทุกคนก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้ามาช่วยเขาแต่เฮอร์แมนก็ตะเกียกตะกายลอยห่างออกไปจนเชือกก็ไปไม่ถึงตัวเขาบนแพก็โยนเครื่องในฉลามตัวที่ตายแล้วลงไปล่อฉลามในทะเลไว้พวกเขาลองโยนเชือกกันอีกครั้งพร้อมกับคนุชที่ตัดสินใจกระโดดลงไปแล้วก็ว่ายน้ำไปช่วยเฮอร์แมนกลับขึ้นมาแพได้สำเร็จในครั้งนี้ทำให้ทอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแม้จะพิมพ์ดีดบันทึกเอาไว้มือยังสั่นจนพิมพ์อะไรไม่ออกเลยต่อจากนั้นคนุชก็ได้เล่าให้เฮอร์แมนฟังว่าเมื่อ3ปีก่อนเขาได้ยิงคนไป4คนพอตำรวจรับนาซีเจอเขากับวิทยุสื่อสารโทสเทนช่วยเฉลยสงครามรวมทั้งคนุชหนีออกมาจากเรือตอนเรือล่มแล้วเฮอร์แมนก็ขอบคุณที่คนุชช่วยชีวิตเขาไว้บทสนทนาของทั้งสองยิ่งทำให้ทอรู้สึกเศร้าและสับสนมากขึ้นและก็ยังรู้สึกผิดที่ไม่ได้เข้าไปช่วยเฮอร์แมนนั้นเพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็นเฮอร์แมนก็เลยบอกว่าทุกคนรู้ว่าทอนั้นว่ายน้ำไม่เป็นและก็ไม่เป็นอะไรเลยต่อจากนั้นอีลิก็บอกข่าวดีกับทอว่าพวกเขาจับทางกระแสลมใต้ได้แล้วเพราะแพคอนติกิจะใช้กระแสลมนี้พาไปยังหมู่เกาะโพลินีเซียทำให้ทุกคนตื่นเต้นและดีใจกันอย่างมากหลังจากลอยแพสิ้นหวังมานานแล้วพวกเขาก็ส่งข่าวบอกบนฝั่งว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อแพไม้บอลซ่ากำลังพาพวกเขาไปยังเส้นทางเดียวกับที่ติกิเคยทำมาแล้วคืนนั้นพวกเขาก็ออกมานอนมองท้องฟ้าคุยกันไปเรื่อยๆจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปถึงเดือนสิงหาปี1947ซึ่งเป็นวันที่101ของการล่องแพพวกเขาก็ได้เห็นนกบินอยู่เหนือท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนทอก็เอาหนังสือเดินทางของทุกคนออกมาแจกจ่ายคืนเจ้าของหลังจากเดินทางกันมากกว่า 8,000 กิโลความเป็นจริงก็ยังมีสิ่งที่อันตรายที่สุดรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าอีกอย่างนั่นก็คื
ื่อแนวปะการังน้ำตื่นที่ลายล้อมเป็นกำแพงอยู่รอบเกาะด้วยปะการังแหลมคมแม้แต่ทอเองก็ยังไม่รู้หนทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงพวกมันแต่แล้วฮือแมนก็พูดขึ้นมาให้พวกเขาฝ่าคลื่นเข้าไปเพราะคลื่นลูกใหญ่จะมาในทุกระยะ13วันตอนนั้นคลื่นจะใหญ่มากและสูงพอให้พวกเขาข้ามแนวปะการังเข้าไปได้พวกเขาเพียงต้องนับรอบคลื่นให้ถูกให้ได้เท่านั้นเองแล้วพอคนอื่นๆเตรียมพร้อมจะทำตามวิธีที่ฮือแมนบอกอีลิกก็ได้เอาจดหมายที่ลิฟฝากเขามาออกมาให้ทอตอนแรกเขาคิดว่าจะเอาให้ทอตอนถึงฝั่งแต่คิดว่าควรให้ตอนนี้เลยจะดีกว่าแต่ทว่าทอก็ยังไม่เปิดมันอ่านเขาเก็บมันลงกระเป๋าไว้ซะก่อนต่อจากนั้นทอก็ส่งรหัสแจ้งกลับไปที่ฝั่งว่าพวกเขากำลังเข้าสู่แนวปะการังน้ำตื้นแล้วหากไม่ได้รับข่าวภายในอีก36ชั่วโมงให้ติดต่อสถานทูตนอร์เวย์ในวอชิงตันดีซีด้วยจากนั้นพวกเขาทั้ง6ก็ช่วยกันเอาทุกอย่างที่มีน้ำหนักทั้งก้อนแบตเตอรี่ทั้งน้ำมันผูกทำเป็นสมอถ่วงแพไว้ก่อนเข้าแนวปะการังทว่าขณะกำลังนับรอคลื่นลูกใหญ่ด้วยใจเต้นรัวตัดภาพไปที่ใต้น้ำเชือกสมอของพวกเขาพาไปกับก้อนหินแหลมกระแสน้ำใต้ทะเลที่โยกไปมาทำให้เชือกถูกับหินจนขาดเร็วเกินไปแพคอนติกิก็ลอยไปตามกระแสกระแทกคลื่นลูกตรงหน้าขึ้นไปค้างอยู่บนแนวปะการังและกระถูกปะการังชิ้นแหลมแทงใต้ท้องแพไว้เมื่อคลื่นลูกต่อไปเมื่อถึงแพกระถูกซัดอย่างแรงจนทอก็กอดเสาไว้แน่นกระเด็นตกลงไปในน้ำแต่ในความตกใจเขากลับเหยียบถึงพื้นลุกขึ้นมายืนได้แพของพวกเขาพุ่งข้ามแนวปะการังมาได้แล้วตอนนี้ชายทั้ง6คนก็ได้เดินทางมาถึงเกาะโพลินีเซียแล้วทันทีที่ทอเหยียบชายหาดเขาก็ทรุดลงร้องไห้หัวลอกมาด้วยความดีใจในที่สุดเขาก็ไปสู่ทฤษฎีของเขาได้สำเร็จแล้วและทุกคนก็ดีใจไปกับเขาด้วยต่อจากนั้นพวกเขาก็สร้างเพิงทำที่พักบนเกาะทอก็เปิดจดหมายของลิฟออกมาอ่านเนื้อความในนั้นยังคงตัดพ้อที่ทอเลือกที่จะไปเธอกับลูกนั้นไม่สามารถรอเขาได้และนั่นทำให้เธอบอกแยกทางกับเขาผ่านจดหมายฉบับนี้ตอนที่ทอไล่ล่าความฝันของเขาจนสำเร็จนั้นลิฟกับลูกก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่พวกเธอควรมีโดยไม่ต้องยึดติดกับทออีกต่อไปแล้วตัดภาพมาที่วิดีโอภารกิจของชายทั้ง6ที่ถูกทำเป็นสารคดีขึ้นมาเบนนั้นตกหลุมรักเกาะโพลินีเซียจนตัดสินใจลงหลักปักฐานและกลายเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของสวีเดนจนก็เสียชีวิตในปี1997อีลิกก็ได้สร้างเรือเดินทะเลของเขาเองเพื่อกลับบ้านเกิดอยู่ที่นั่นทำงานเป็นศิลปินอยู่11ปีเขาจากไปในปี1972โฮสเทนยังคงมุ่งหน้าไปกับคณะสำรวจและก็เสียชีวิตในปี1964ขนุดนั้นก็ได้ทำอาชีพของเขาในหน่วยข่าวกรองทหารและก็ได้มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาพิพิธภัณฑ์คอนติกิของทอที่ออสโลจนกระทั่งก็เสียชีวิตลงในปี2009นานของเฮอร์แมนก็ได้กลายเป็นผู้อำนวยการองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเขาก็ได้จากไปในปี1986ส่วนทอนั้นหนังสือเกี่ยวกับคอนติกิของเขาถูกแปลไปมากกว่า70ภาษาและขายได้เกิน50ล้านเล่มสารคดีการเดินทางนี้ชนะรางวัลออสการ์แต่เขากับลิฟหย่ากันหลังกลับมาจากการเดินทางเธอเสียชีวิตในปี1969ลูกๆของพวกเขาย้ายไปอยู่ที่อเมริกาและทอก็กลับไปทำงานของเขาที่สถาบันค้นคว้าสำรวจประวัติศาสตร์จนเสียชีวิตในปี2002ด้วยอายุ87ปีแล้วหนังก็จบลงพร้อมวิดีโอของพวกเขาที่จบลงพร้อมกันบริการหา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกเริ่มต้นเพียง79บาทเท่านั้นมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K ต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนใช้งานได้ยาวๆทีมงานดูแลดุจญาติมิตรสนใจสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับ